ไม่1 2สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการกาเกมมิ่งครับพบกับผมในกาเจ้าเดิมครับผมก็มาอยู่เกม Zombie Night Terror กันนะครับวันนี้เป็นเกมที่เพิ่งออกมาบนสตรีมเลยราคาประมาณ200กว่าบาทเป็นเกมที่ผมเล็งมาตั้งแต่ช่วงที่มันอยู่ในช่วง New Release แล้วก็คือเกมเนี้ยให้เรารับบทเป็นคนที่สร้างซอมบี้มาป่วนมาฆ่าพลเมืองก็คือทำให้เกิดซอมบี้อพอคาลิปส์อะทำให้เกิดซอมบี้วิปโยคพวกนี้แล้วกันโดยที่เราสามารถจะเร่งพันซอมบี้ให้กลายเป็นพันต่างๆได้ตามที่เราต้องการครับผมก็เอาว่าเข้าไปดูในเกมเลยกันนะให้เห็นภาพเลยน่าจะง่ายกว่าเราเล่นมาฉากนึงแล้วครับผมซึ่งบอกเลยนะว่าไม่ผิดหวังเลยเกมดีเกมดีก็มันก็จะพูดภาษาชาวซิมกันเงี้ยครับประมาณจีบสาวครับแต่ว่าสาวบอกนางไม่ดูแข็งๆหน้าเบื่อหน้าเบื่อไปหน่อยนะจากนั้นคนนี้เขาก็บอกว่าเฮ้ยฉันมีอะไรที่มันยิ่งกว่านี้ให้เธอดูที่จะทำให้สดใสซับซ่าพอกันเราก็ฉีดเข้าไปเลยครับผมฉีดครับฉีดแรกเนี่ยแล้วกลายเป็นซอมบี้ครับผมทำให้เกิดการกระจายครับถ้าเกิดเนี่ยตัวล็อกประตูเราซอมบี้จะออกมาไม่ได้ฮะก็เนี่ยต้องกันไว้ไม่ให้ใครเข้าไปก็หมายเราคือฆ่าให้หมดครับผมก็เนี่ยตามนี้เลยโอ้อันนี้ทำมากี่สำเร็จแล้วฮะแต่ว่าเราทำชาเลนจ์คือต้องฆ่าคนทุกคนบนแผนที่ให้หมดเลยซึ่งเราไม่มีปัญหาครับผมเพราะว่าตรงนี้เราก็มีซอมบี้ดักไว้แล้วถ้าเกิดมันเปิดประตูเข้าไปมันก็ตายแต่ถ้าเกิดมันอยู่เฉยๆตรงนี้มันก็ตายเหมือนกันเพราะงั้นเราจะเร่งความเร็วครับไม่มีทางสู้แหลกเละเป็นชิ้นเนี่ยครับการเล่นคร่าวๆเพราะงั้นเราจะต่อที่สเตจ2ครับผมยิ่งไปเรื่อยๆมันจะยิ่งเรื่องลึกขึ้นและมีอะไรให้ทำเยอะขึ้นเปิดทีวีครับเปิดทีวีก็อ่านธรรมดาไม่มีอะไรมากก็ประมาณว่าตอนนี้เชื้อเริ่มระบาดแล้วเกิดซอมบี้อพอคาลิปส์ขึ้นวิกฤตสัญญีซอมบี้ซึ่งนั่นก็คือเราเองโอ้ยโอ้โอ้และเธอก็กลายเป็นซอมบี้เช่นกันเพิ่งรู้ว่าซอมบี้พังประตูเนี่ยทีด่านแรกไม่เห็นพังได้เลยอ๋อเนี่ยไอคอนคือด่านสองพื้นสองเรื่องไอคอนเนี่ยว่าเราสั่งซอมบี้ให้ทำอะไรได้ประมาณนี้สินะและไม่จากผู้หญิงกลายเป็นผู้ชายว่ะก็เพิ่งรู้นะว่ามีไอคอนพวกนี้ Kill every human we are losing any zombie ฆ่ามนุษย์ให้หมดโดยที่ไม่เสียจำนวนซอมบี้สักคนแบบไหนตอนนี้มีมิวเทเจนอยู่อ้าวอ้าวเดี๋ยวตะกี้นี้สองตัวเราไปไหนวะตายเหรอถ้าตายก็อย่าตายเลยไอ้นี่ก็ติดเชื้อซอมบี้ไปขันยึกยักขันยึกยักเออแค่นี้ก็คงจะมีปัญหานะคนที่มีอาวุธกลายเป็นซอมบี้หมดแล้วนี่ซะที่ไหนอยู่นี่อีกเหรอวะขึ้นไปเรายังไม่ไปโอ้ย่างยังไม่ลง
ได้มีเทอร์เจนเพิ่มอีก3อันก็เดี๋ยวเราก็ไปใช้ตรงนี้ครับผมแต่อย่าเพิ่งไม่ต้องรีบโอ้ยดื้อ2คนนี้ไม่มีอาวุธแต๋วแตกเรียบร้อยลาก่อนลาก่อย เรียบร้อยครับผมอาทีก็เอาพวกนี้ลงข้างล่างได้แล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปทางนี้กันเดี๋ยวแป๊บนึงฮะก่อนอื่นขอดูก่อนมีใครมีอาวุธบ้างไอ้นี่มีปืนเพราะเราต้องทำให้นี่กลายเป็นซอมบี้ใช่เอ้นี่มีปืนใช่ไหมมีปืนก็ต้องทำให้เป็นซอมบี้ไปทำให้เป็นซอมบี้ไปอ้าวตายเลยโอ้ขาดที่ทีเดียวตายเหรอวะโคตรโหดเลยโอเคยอมไปพังประตูชาเลนจ์เราเฟลก็จริงฮะแต่ว่าแปะไว้ก่อนก็แล้วกันนะเพราะตอนนี้ยังงงๆอยู่โอเคไปได้สวยเดี๋ยวขึ้นไปเนี่ยยังมีซอมบี้อีกหลายพันแต่ว่าเรายังปลดล็อกไม่ได้อ้าวเดี๋ยวเด้เอาไปทำไมอ่ะโอ้โอ้เละเป็นขี้เลยข้างบนก็กลายว่าซอมบี้ตายหมดด้วยขึ้นไม่ได้ถ้าขึ้นไม่ได้เราก็ฆ่าพวกนี้ไม่ได้ดิโอ้ยเอาจะเฟลไปหน่อยเนี่ยสำหรับด่านนี้ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าคร่าวๆก็คือประมาณนี้ก่อนครับผมเดี๋ยวขอไปดูก่อนว่าสามารถจะปลดล็อกซอมบี้ตัวไหนอะไรเพิ่มได้ไหมเพราะต้องการซอมบี้พันอื่นอีกเราไม่รู้ว่าฉันจะมีหน่วยงานสิ่งที่เราต้องทำไปฉันรู้ไหมก็ฉันรับรองนี่ไม่รับหน่วยที่เป็นรับบริการฉันเลยปะแล้วนี่ไม่รับฉันก็ชอบมีกิจกรรมแล้วฉันรับได้สิ่งที่เป็นเอฟที่เราไม่ได้รับเป็นที่หน่วยอะไรนี่ฉันรับแล้วยังรับก็ฉันไม่รับในท็อปเอฟเอ็ดสตาร์ก็ฉันไม่รับในหน่วยงานที่เราไม่ได้รับสติเฟื่องสุดๆเลยอ่ะให้ทำอะไรอ่ะเนี่ยอ้าวหนีเฉยโอ้โอ้แต่ว่าสุดก็ตายสิโอ้เย่เอาไงอ่ะแล้วต้องไปใช้ตรงไหนอ่ะตรงนี้อ่ะให้ขึ้นบนก่อนแล้วกันขึ้นไปล่ะถ้าขึ้นก็ใช้เลยไปไปไหนอะโยกเดียวเลยคือนี่พันอะไรเนี่ย to overload กับ zombie we can control the movement of other zombieคอนโทรลมูฟเมนต์ออฟออเทอร์ซอมบี้อะอะเดี๋ยวนะกำลังงงๆขอร้อยใหญ่แล้วงงมาแล้วยิงมันกลางหลังเลยเว้ยโอเคเหมือนว่าจะเฟล
ขอรีทายกับแบบนึงนะแล้วงี้จะไปไงอ่ะประตูมันปิดใช่ไหมก็หมายว่าเราสมมุติถ้าเกิดเราไปตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมเราต้องย้อนกลับให้ซอมบี้ตัวหนึ่งอ่ะตั้งอยู่ตรงนี้แล้วก็ย้อนตรงนี้เพราะซอมบี้ไม่ได้บกขึ้นไปข้างบนแบบนี้ใช่ไหมสวยด็อกเตอร์นี่เราฆ่าไม่ได้เนี่ยมันมาตรงนี้พอดีมันมาปิดนี่หน้าเป็นงั้นแหละโอเคเราก็ว่าไงว่ากันอ้าวย้อนกลับไปเปิดข่าวด้วยแต่ขึ้นป่ะล่ะโอเคขึ้นครับผมงั้นก็โอเคถูกแล้วเราค่ายนี้ไม่ได้โอเคไม่ยากไม่ยากไม่ยากเอาแล้วจะให้ตกนี่แล้วลืมเดี๋ยวงานที่เราต้องทำก็คือว้าวเดี๋ยวนะไปย้อนกลับไปย้อนกลับไปค่ายสองนี้เก็บไอ้นี่แล้วค่อยพังไอ้นี่โอเคดีมากอันนี้ไว้ทำอะไรAP Fog VNT Breaking New Observer here have seen certain infect individuals spawn combat in a ball green frame. We are not sure what this means. If anything change, you hear it here first. AP Fog Sentinel, you touch source from zombie new. ก็ผิดเลยโอเคเล่นต่อมีบัคก็ไม่บอกอันนี้คือ Certify Zombie to get more DNA โอเคงั้นก็ขอ3 DNA เอามาทำไมอ่ะเผาไว้ได้เลยอ๋อต้องสกิฟายนี่ดีกว่าเอาแล้วพวกเนี้ยไปดิไป Find the secret dark spot secret dark spot อยู่ตรงนี้งั้นเราก็ต้องไปทำครับผมเริ่มจากดังสังเกตย่างขึ้นไปก่อนโอ้ก็ผิดอย่าเพิ่งถอยกลับไปก่อนอย่าเพิ่งจัดการนี้ก่อนมีคนกลับระเบิดดีกว่าโอเคใช้คุมแล้วไปก็เราจะไม่ไปเหยียบกับระเบิดครับผมอันนี้ถ้าเกิดลงไปแล้วก็จะตกเหวงี้ก็สามารถจะไปต่อได้เดี๋ยวค่อยไปนี่ก่อนนี่ด้วยกระชูด3 DNA DNA ดูไหนวะโอ้ยลืมอันนี้มีคำว่า3อยู่ไม่มีประโยชน์อ้าวมีดีกว่าอ้าวตายเฉยเลยพังนี้ก่อนพอไปแค่นั้นแหละตรงนี้จะมีทหารอยู่ก็จะเป็นซอมบี้ฮะแต่เดี๋ยวก่อนน่าโนโอ้โอ้ยใจคอมันไม่ให้เราฆ่าเลยไงวะ
แถมมีกระเบิดอีกโอ้โอ้โอ้ตายเรียบมันพัซเซิลหนักเหมือนกันนะโอเคครับอันนี้เป็นการระเบิดที่เราทำไม่ได้พังไม่ได้ใช่ไหมไม่มีสวิตช์อะไรที่เป็นนั่นด้วยฮะต้องเหยียบอ่ะถ้าจะเอาต้องเหยียบงั้นก่อนจะเหยียบก็เดี๋ยวเอาพวกนี้ก่อนแล้วค่อยบุกเข้าไปตรงนี้อ้าวเราหมดแล้วซะงั้นอ่ะเกมโคตรโหดเลยพัซเซิลหนักมากฮะพัซเซิลหนักมากดีเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ใช่มั้ยเราก็สามารถจะใช้ได้ค่ายหมดก่อนพอกลับไปโอเคครับไปต่อต้องค่อยๆดูรีบไปไหนถอยกลับไปถอยกลับไปดีดีดีนั่นแหละอัดให้เรียบจากนั้นก็โอเคนึกก่อนเดี๋ยวเอาไงดีถ้าเกิดเราพังนี้บุกเข้าชั้นล่างใช่ไหมก็ไม่ได้ถึงกับสู้ไม่ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปไปไปลงไปลงไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะขึ้นข้างบนฮะขึ้นข้างบนใช่ไหมหรือว่าจะบุกเข้าไปเหยียบเลยดิแล้วก็เอาพวกนี้ก็ไม่รังเกียจหรอกนะลองดูก็ได้ไปเฮ้ยเฮ้ยเหยียบดิไปเหยียบเลยนั่นแหละไปเหยียบกับระเบิดไปนึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วโอ้โอ้อย่าตายหมดนะเว้ยอย่าตายหมดนะเว้ยโอ้เหลือคนหนึ่งเย่เย่ไปมาดูก่อนมีใครที่เป็นอันตรายกับเราบ้างเราจะจับมากลายเป็นซอมบี้ให้หมดเดี๋ยวนะนี่แกบอกว่าตรงนี้เป็นซอมบี้หมดเลยเหรอโอ้โหพลาดฮะตรงนี้คือพวกที่สามารถสู้ได้หมดเลยมี4คนเหรออ๋อมีตัวปืนมีตัวนี้ตัวนี้มีตัวฟ้า4คนเลยตรงเนี้ยหนูจับอันนี้ให้กลายเป็นซอมบี้ให้หมดดีกว่าพลาดไปหน่อยมันต้องทดลองฮะเราต้องทดลองครับผมค่อยๆดูค่อยๆทดลองไปค่อยๆทดลองไปว่าทำอะไรถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดไม่ต้องซีเรียสค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้ปรับปรุงแผนการไปเรื่อยๆแล้วเราจะประสบความสำเร็จครับผมมาเดี๋ยววันนี้ผมจะทำให้ดูว่ามันต้องประสบความสำเร็จแน่ๆ
รือปะอย่าปลดล็อกร่างอื่นมั้งอ่ะอย่าพึ่งอ่ะวอกกลับไปก่อนตัวนี้ปล่อยไว้งั้นแหละหยุดพังไปพังไปนั่นแหละเรียบร้อยครับผมอีก3คนอ่ะบน1 DNA ให้หน่อยเผาทิ้งเลยได้23นะแถม30คือเก็บไว้ได้30นะแต่ว่าตอนนี้เราเพิ่งมีซอมบี้แบบเดียวแบบที่สามารถจะเปลี่ยนทิศทางการขยับของเนี่ยของพวกนี้ได้ก็มีซอมบี้แบบเดียวซอมบี้แบบประเทศที่สั่งการมันก็เลยยังทำอะไรมากไม่ค่อยได้ฮะช่วงนี้แตกตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามี4คนที่เป็นภัยกับเราได้อันนี้มันมีแค่คนเดียวไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าเกิดเราบุกเข้าไปทีเดียวอย่าพึ่งเยอะไปเปล่าวะที่ไปกระจุกกันอยู่เนี่ยโอ้เวเนอร์ทำไงให้มันไม่กระจุกกันดีวะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวว่าแบ่งขึ้นไปชั้นบนบ้างดีวะอ่ะก่อนเดี๋ยวเอาขึ้นชั้น2ก่อนโอเคทำทีละอย่างแต่ซอมบี้เพิ่มอีก2คนแล้วอ่ะเผาตรงนี้ก็จัดการไปตอนนี้ก็ไปอย่างนี้ก่อนเพราะเราจะเอาพวกนี้3คนเป็นซอมบี้เนี่ยเยี่ยมอ่ะเผาทิ้งไม่ใช่ละแล้วเราต้องกลับมาตรงนี้พอเราสู้ตรงนี้ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะไปต่อเกมเป็นพัซเซิลที่หนักฮะแต่ผสมด้วยการเป็นซอมบี้อพอคาลิปส่วนตัวชอบพอสมควรเลยล่ะตัวนี้ให้เดินวนไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆแบ่งทีละคนเฮ้ยเดี๋ยวทำไมไม่ไปงั้นถอยกลับไปก่อนเลยเดี๋ยวอมตายพร้อมกันเปล่าเดี๋ยวเราจะค่อยๆแบ่งมาครับผมทีละสักคน2คนอ่ะน่าจะพอลงมาได้นะแล้วก็เผานี่ทิ้งโอเคปลอดภัยแล้วไปก็เนี่ยโดยอีก2คนตายแล้วเดี๋ยวนี้อีกนั่นแหละและทีนี้ก็เรียบร้อยครับผมตาม2อันโอเคแล้วนะโย่สี่คนเรียบบุกเข้าไปอย่าไปกลัวกระสุนมีจำกัดอยู่แล้วใช่ไหมนั่นแหละโอ้ยสะใจเว้ยอย่าเพิ่งเปลี่ยนขึ้นไปก่อนฆ่าทิ้งบางตัวก่อน
นี่ก็เซลฟี่กันอยู่ได้เอาไงอ่ะอุ้ยเติมกระสุนเหรอเติมกระสุนเหรอนั่นแหละเฮ้ยเดี๋ยวลงขนาดนี้เหรอเล็บเป็นขี้สิครับโหลุงกี้ตะกี้ใช้นั่นดีกว่าประฆ่านั่นเสียรีบมากไงเอาไอ้ซอมบี้ที่นั่นอ่ะนี่ก็แบบไม่เกรงใจกันเลยเอาแบบไอ้ซอมบี้สั่งการอ่ะให้มาตรงนี้แล้วตั้งเป็นสิ้นเรื่องแล้วโอ้เกมพัซเซิลโคตรหนักเลยนั่นแหละว่าแล้วไม่ต้องนั่นไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยไปทางนู้นแหละเออแล้วก็หล่นไปแล้วก็ไข่สองคนเป็นอาเสร็จพิธีโอ้ยังอุตส่าห์ได้คอมพีทไว้เฮ้ก็จะได้อาชีพเมนครับผมเป็นสมองคนจับไปเลยวะเยี่ยมเดสทอยเดอะแวนทำลายรถตู้ฮะโยนเลยไปเอาของก่อนไปตอนนี้มีคนถือช็อตกันตรงนี้มีคนถือช็อตกันตรงนี้นี่แตกตื่นแถมพังกระแพงได้ด้วยเหรอวะแข็งแกร่งขนาดเลยเหรแข็งแกร่งขนาดนั้นเลยเหรอทำไมรถตู้คันนี้นะโอเคเราจะบุกกันนะครับพังไปพังมาได้เอาไงเนี่ยลงกันทีดิเออไม่ลงอ่ะคือจะให้มันลงอ่ะแล้วไปอยู่นี้เราจะได้ทำให้นี่กลายเป็นซอมบี้แล้วอะไรเงี้ยเราจะเผานี่แล้วพาพวกขึ้นไปข้างบนมันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าล่ะหรือว่าไม่เป็นวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปและวิ่งมาโอเคพอทีไม่รอแล้วครับโอเคไอ้คนที่มีปืนก็ตายก่อนเลยแล้วกันขึ้นเปล่ามันหวดเราเต็มที่ดิเว้ยโอเคอ้าวหวดได้หวดไปมีขนาดเนี้ยหวดได้หวดไป อะไรวะ Walking Bomb ซอมบี้เราตอนนี้สามารถจะกลายเป็นตัววางระเบิดได้แล้วฮะไม่ใช่ตัววางระเบิดต้องบอกว่าตัวที่เป็นระเบิดได้อย่างนี้นี่เองอิมเพรสซีฟว่ะประทับใจมากเลยแต่ก็อยู่ใกล้ๆคือซอมบี้ตัวอื่นโดนหมดป่ะเนี่ยโดนด้วยป่ะทดสอบไหมโดนว่ะตัวไม่พอตายต้องค่ะโอเคก็ปล่อยให้มันยิงกันไปฮะเราก็ชิวๆลงข้างล่างไปนี่มันยิงกันตายเปล่าเนี่ยยิงต่อหน้าตายไม่ถ่าย
หยุดยังไม่ถึงเวลาไปสู้งั้นฮะเอาของก่อนเอาของก่อนอ้าวไม่พังเหรอไม่พังเหรอถ้าไม่พังจะวางระเบิดนะวางแม่งเลยนั่นไงได้เลยหนึ่งอันนึกก่อนนะนึกก่อนนะมีแค่ตัวหัวตัวเดียวเลยแหละและช้าอยู่ใหญ่อ้าวเอาไม่ได้ไงอ๋อไอ้นี่ได้นึกก่อนนะโอ้ขาที่ไปพังรถตู้กันดีกว่าอะไรวะนี่มันเอาซะหมดเลยเหรอเออโอ้โหไม่ทันใช้เลยว่ะยังก็ตายพร้อมกันเลยแล้วกันฟินิชเฉยเลยครบพอดีอ้าวตายพอดีอีกเออเอาไปพังกระตัวครับเอาอาชิเมนต์เอาอาชิเมนต์โอ้ขาที่ขาที่เออหมดยังเนี่ยตายสมองไหลเลยยังไม่ได้ผ่านรถตู้เลยแต่ก็ถือว่าสำเร็จนะฮะตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวตอนนี้เพิ่งผ่านไป3นาทีในเวลาอัดคลิปใช่ไหมก็เดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีซอมบี้แบบไหนที่มืดมาเชียอุ้ยต้องระเบิดอีกวุ่นวายจังเว้ยดีเนมไม่พออีกต้องเผาอ่ะวุ่นวายอ่ะเว้ยเดี๋ยวต้องมาระเบิดตรงนี้แล้วก็เอานั่นเอาซอมบี้ข้างล่างดีเอ็นเอไม่พออีกแล้วเอามาอันนึงไม่ได้เผาตัวหนึ่งอ้าวแล้วประตูนี้ก็ไปไม่ได้ทั้งนั้นนะทำไงเนี่ยตรงนี้บอกเอ็กพลอดดิ้งอ๋อต้องผสมกันเหรออ่ะมาต้อง6ต้อง6กระเป๋าอีกหนึ่งฮะ
อันนี้เผื่อไว้อ่ะพร้อมโอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ๋อนี่แสดงคอมโบ Kill Every Human ตายก็ยังทำไม่ได้ฮะโอ้ไฟใต้ดินสวยเว้ยเฮ้ยต้องไปพังไอ้นี่ก่อนให้ได้ตรงนี้ทางถ้าลงไปก็ตายนะเอ้าพังไม่ได้ทั้งนั้นน่ะพังไม่ได้ไม่มีระเบิดทำไงอ่ะถ้าสั่งการมันก็จะเป็นการสั่งไปแค่ข้างหน้าใช่ไหมมีอะไรใช้ได้บ้างวะนึกก่อนนะตรงนี้มีซอมบี้ซอมบี้จะประกอบฉากตรงนี้มีกล้องวงจรปิดเนื่องจากยังนึกไม่ออกแป๊บนึงโอเคงั้นก็พัดอีกตัวหนึ่งโอเค6 DNA ระเบิดได้แน่นอนเฮ้ยเดี๋ยวมันเลยไปถึงนี่เหรอวะเดี๋ยวเละเป็นขี้เลยโดนเหยียบอีกโอเคครับเกตแบบไงเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากเผาซอมบี้ทิ้งตัวหนึ่งเพราะไงต้องเอามาระเบิดใช่ไหมก็ระเบิดไปซะแล้วจะเหลืออีกอันหนึ่งเราจะมาดักนี้เพื่อจะให้ซอมบี้ขึ้นไปตรงนี้ได้โอเคตรงนี้ตั้งไว้มันจะได้ไม่ลงมาพังประตูพังทุกอย่างที่ทางได้ตรงนี้มีกล้องวงจรปิดอยู่ถ้าเราโดนกล้องวงจรปิดจะเป็นไงนะสักครู่ฮะขอทดสอบก่อนถ้าเราโดนกล้องวงจรปิดอยู่ก็ต้องเรียบแมน I have pretty baby จะสิเดี๋ยวนะยังไม่ได้ต้องระเบิดเพิ่มอีกนิดนึงกล้องวงจรปิดเหรอมีกล้องวงจรปิดพอเข้าไปเสร็จแล้วไอ้ตรงนี้พังงั้นจะทำลายกล้องวงจรปิดก็ต้องใช้ตัวใหญ่ใช่ไหมมาทดสอบทีละอย่างฮะ Social Experiment โอเคตัวนี้ไปต่อได้แล้วแต่เราจะอย่าเพิ่งโดนกล้องเอาละขอเผาทิ้ง2ตัวโอเคกล้องพังแต่ทางนี้มันก็พังดีว่ะแล้วทำไปทำไมงง
เสียหายเนี่ยไอ้ตรงนี้ฆ่าไม่ได้เอาไงดีวะอันนั้นแต๋วแตกไม่มีอะไรเปิดไม่ได้อีกให้ไม่ได้อย่างนี้ดีวะดังคาดโอเคไอ้เราเนี่ยมันซื่อจนเฟ้อเลยเว้ยกลับไปกลับไปต้องลงข้างล่างใช่ไหมโอเคเริ่มไปเผานี่ก่อนแล้วก็ตามไปนี่โอเคตรงนี้น่าจะพังให้มันลงมาได้เผาทิ้งหนึ่งตัวไม่ได้สังงานน่ะแถมตกไปตายอีกต่างหากยังมีเหลือรอคนหนึ่งต้องขึ้นข้างบนเหรอได้ขึ้นไงเนี่ยโอ้ยงงไปแมวแล้วครับปริศนาเกมนี้มันไม่ง่ายเลยเนี่ยเนี่ยเราจะฆ่าเสร็จแล้วทำไงต่อเนี่ยงงงงไปหมดแล้วนี่ก็ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้โอเคยอมก่อนแล้วกันไม่ไหวคิดมากเดี๋ยวหัวระเบิดโอเคครับผมก็เนี่ยฮะแนวการเล่นคร่าวๆของซอมบี้จำชื่อเกมยังไม่ได้เกมชื่ออะไรวะซอมบี้ไนท์เทอร์เรอร์ครับผมก็ตอนนี้ราคาอยู่ที่200กว่าบาทนะเป็นเกมที่ใช้สมองค่อนข้างจะหนักจะปวดหัวเนี่ยโอ้โหแต่ก็ถือว่าสนุกนะมันมีซอมบี้หลายแบบกันแล้วเป็นคอมโบอะไรกันได้ก็มันเป็นอะไรที่ท้าทายผมอยากกลับมาเล่นอีกนะมากมากเลยยังไงก็เดี๋ยวคงจะรอดูอะไรหลายอย่างสักพักก่อนนะฮะว่าเกมมันลงตัวอะไรหรือยังนะโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ก็คงจะจบการเล่นซอมบี้ไนท์เทอร์เรอร์เพียงเท่านี้ครับผมถ้าเกิดชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับแล้วก็กดไลค์แฟนเพจกับเกมมี่ครับผมแล้วก็ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับตัวเองก่อนเพราะว่าตอนนี้ผมได้มาถึง200ซับสไครเบอร์ในช่อง YouTube ครับผมเพราะงั้นเดือนนี้เราจะมีกิจกรรมแจกเกมอีกครั้งหนึ่งครับผมก็เดี๋ยวคอยติดตามข่าวสารดีนะครับผมยังไงเดี๋ยวผมจะคอยประกาศบนช่อง YouTube อีกทีนึงแล้วก็บนเฟซFacebook Fanpage กับเกมมิ่งอีกทีนึงส่วนเรื่องเกมอะไรนั้นเดี๋ยวผมขอคิดก่อนแต่ว่าคงจะไม่ใช่เกมเนี้ยฮะแต่ว่าอยากได้เกมนี้กันผมมีปัญหานะเกมนี้ก็ได้เกมนี้ก็ฝึกสมองดีฮะสำหรับคนที่ชอบซอมบี้เลือดสาดคอมโบหนักๆใช้สมองแรงชอบแน่นอนครับผมก็สำหรับวันนี้คงจะพอจบการเล่นแต่เพียงแค่นี้ก่อนครับผมเจอกันใหม่โอกาสหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์แฟนเพจกับเกมมิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆจากเพจเราอีกมากมายครับผมอย่าลืมครับเรากำลังจะแจกเกมอีกเร็วๆนี้แน่นอนฉลอง Subscriber 200คนเรียบร้อยครับผมขอบคุณมากครับช่องนี้มาได้ไกลกว่าที่คิดจริงๆนะฮะจากตอนที่ก่อตั้งเมื่อตอนกุมภาพันธ์
ก็ขอบคุณแรงใจทุกคนที่ส่งมาให้ครับผมรับรองว่าคุณภาพงานเราจะดีขึ้นเรื่อยๆครับโอเคครับผมเจอกันในโอกาสหน้า See you tomorrow ครับรักทุกคนนะครับจุ๊บๆครับ